สวัสดีครับพบกับ Hybrid Trader โดยจันอ่านเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาแชร์ไอเดียนะฮะการเทรดหุ้นตัวหนึ่งซึ่งเราก็จะเห็นว่ากำไรประมาณ 50% นะครับที่จริงทุนเฉลี่ยผมจะอยู่ที่ 1.6 นะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมมันถึงมาอยู่ที่ 1.6 นะครับโอเคนะครับแล้วก็การขายเนี่ยผมขายหมดแล้วก็เลยมารีวิวให้ฟังเพื่อไม่เป็นการแชร์ซื้อแชร์ขายนะครับแต่ให้ดูเป็นแบบแนวทางแล้วกันโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากหุ้นตัวนี้โอเคจะเห็นว่าอย่างนี้นะครับผมก็ใช้วีคก่อนเลยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าผมจะดูหุ้นเป็นวีคมาก่อนนะครับจำได้ว่าหุ้นตัวนี้ผมเคยซื้อมาตั้งแต่แถวนี้แหละมาก่อนรอบนึงแล้วก็เล่นไปรอบนึงนะครับแต่ช่วงนี้ก็ขายหมูเหมือนกันนะไม่รันสุดเทรดนะครับแล้วก็มันย่อลงมาแม็กดีผมก็รอแม็กดีตัดลงนะรอบนี้จะเป็นอีกรอบที่เล่นแล้วก็ทำเฟรมวีคเส้นEMA 89นี่ตัด200ขึ้นละนะครับเริ่มจะมองเห็นเทรนที่มีโอกาสเป็นเทรนยาวๆที่ดูพราวเพราะอะไรรู้ไหมครับเริ่มจากตรงนี้ครับก่อนหน้านี้ผมเล่นหุ้นตัวนี้ชื่อธนาแล้วก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับตั้งแต่ช่วงทำเฟรมเดย์ตั้งแต่ช่วงที่เขาสะสมช่วงนี้นะครับเล่นไม้นี้ไม้นี้แล้วก็เล่นไม้นี้นะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นเล่นสั้นมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ผมก็เลยมองว่ามันยังมีกลุ่มเนี้ยตัวไหนที่ยังไม่ได้ขึ้นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เทคนิคของพาวก็สวยพอดีนะครับสวยพอดีโอเคทีนี้ก็เหมือนเดิมครับวิกแม็กดีตัดลงนะครับวิกแม็กดีตัดลงเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะไปตอนไหนนะแต่มันเหมือนกับว่ามันสะสมใกล้เสร็จแล้วนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจให้ไปเรียนเรื่องของMACD นะครับผมมีคลิปอยู่คลิปเต็มเลยนะครับดู MACD ตัวเดียวก็สามารถที่จะเทรดได้เลยนะครับโอเคนะครับมาดูตรงนี้ทีนี้ก็เราใช้ทำเฟรมย่อยดูนะครับเดย์ช่วงนี้เราต้องใช้วอลุ่มนะครับคือการเก็บของของเจ้าอ่ะดูนะครับช่วงที่เขาเก็บอ่ะจะไปตอนแรกไหนเห็นไหมครับทุบก่อนที่จริงมันควรจะเป็น ABC ถูกไหมลักษณะของไลค์ชันถ้าใช้อีเดียดเวฟนับไม่รู้เขานับได้ไหมเขานับเป็นคลื่น4 3 4เนี่ยเป็น ABC ตรงนี้นะครับโอเคก่อนโอเคดังนั้นลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ครับ X A ขึ้นมา B ลงมา C ลด A for B ขึ้นมาหลังจากนั้นผมเริ่มจับตาครับเริ่มจับตาตัวนี้นะครับแล้วก็มีการเหมือนจะขึ้นไปสังเกตอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เจ้าเก็บของเราเห็นวอลุ่มมันจะน้อยมันเป็นวิธีการเก็บของเขานะครับเขาจะเก็บด้วยวอลุ่มที่น้อยๆค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บซึ่งผมก็เห็นแล้วผมก็เก็บตามผมก็แบบค่อยๆเคาะเริ่มจากประมาณจําได้ว่าประมาณแท่งนี้แหละครับแท่งประมาณแถวๆเนี้ยก็เก็บก็นานอยู่นะไม่ใช่แบบว่าเก็บแล้วจะวิ่งเลยนะครับก็ผิดคาดอยู่เหมือนกันเพราะกว่าจะวิ่งมันก็ใช้เวลาเป็นเดือนกว่า2เดือนเนี่ยตัวนี้ก็เก็บมาระยะหนึ่งนะครับผมเก็บมาประมาณแถวๆนี้แหละแถวๆนี้นะครับแล้วก็ทุบลงมาดึงแล้วก็มาเริ่มสะสมจริงจังตรงที่มันกลับมาเกินแท่งนี้ได้นะครับก็มาสะสมตอนนี้เหมือนจะไปละนะครับมีวอลุ่มขึ้นมาเห็นไหมครับวอลุ่มนี้ที่จริงควรจะไปถ้าเป็นสมัยก่อนไปนะจากการที่เทรดหุ้นเมื่อสมัยหลายปีก่อนเนี่ยถ้ามาแบบเนี้ยหลอกไปแล้วไม้หนึ่งเนี้ยครับแล้วก็ขึ้นมาเงี้ยไปแต่ไม่ไปครับต้องหลอกอีกก่อนแท่งนี้กลับขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดแล้วเปิดแก็บค่อนข้างมั่นใจนะครับค่อนข้างมั่นใจนะครับก็หลังจากนั้นก็วิ่งนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรครับ breakaway gap นี่ breakaway gap นะครับตัวนี้ก็จะเป็น continue ขึ้นไปนะฮะแล้วก็ exhaustion gap ก็จะเป็นจบรอบแล้วก็เป็นตามด้วย ABC นะครับพอเห็น exhaustion gap ก็เอา H1 ขึ้นเห็นไหมครับ gap ตัวนี้เป็นที่จริงพอเราเอา H1 หมายความว่าชั่วโมงหนึ่งมันจะไม่ใช่เรื่องของ exhaustion gap ละมันจะเป็นอะไรครับ common gap ที่สะสมเป็น ABC อย่างเงี้ยถ้าเราซูมดูภาพย่อยนะครับ A B C อะไรประมาณนี้C แตะส้มนะครับหลักการผมก็ใช้แบบนี้แล้วก็ทีนี้เป้าหลักๆพอมาถึงตรงเนี้ยคือผมขายออกไปก่อนตอนแรกตกใจนึกว่า exhaustion gap นะครับขายออกไปแค่บางส่วนนะเพราะเป้าจริงเราก็ต้องอะไรครับ new high นะ new high นี้มันต้องขึ้นมา new high ถามว่าทำไมมันต้องขึ้นมา new high ก็คือถ้าใครเรียนเรื่องของ divergence นะครับราคาของ divergence ก็คือราคาทํา new highแล้วออสซิเลเตอร์หรือว่าแม็กดีไม่ทำนิวไฮถูกไหมมันจะเป็นการหมดแรงหรือกลับตัวอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้น
เป้าที่เร็งไว้ก็คือประมาณนี้นะครับเมื่อมันขึ้นมาระดับหนึ่งและมันขึ้นมาตรงนี้นะครับผมก็เริ่มแบ่งออกนะครับแบ่งออกแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ก็เริ่มแบ่งออกเพราะมันต้านนิดๆยืนต่อได้รู้เลยว่าต้องขึ้นไปนะครับทีนี้โอเคเรามาดูทำเฟรม1ชั่วโมงกันเห็นไหมครับถ้ามุมมองของการใช้ MACD นะครับที่อะแดปมาจากAwesome Oscillator ครับก็คือผมมองว่านี่คือขึ้น1นะครับขึ้น1ขึ้น2ขึ้น3ขึ้น4ขึ้น5จบรอบนี้ขึ้น5เกิดไดเวอร์เจนซ์กับขึ้น3เห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้ทำนิวไฮนะนิวไฮนะครับแล้วนิวไฮตรงเนี้ยมันไปถึงเป้าที่เราเล็งไว้ด้วยนะครับทีนี้การหนึ่งเป้าขั้นต่ำก็ขายออกไปก่อนจากที่ผมเห็นอ่ะ 2.38 เนี่ยมันขึ้นไป 2.40 นะผมขาย 2.38 นะแล้วเด้งขึ้นมาแล้วขึ้นไปไม่ผ่านผมก็ขายหมดนะครับทำไมขายหมดก็คือ divergent นะครับทีนี้มันจะหลอกไหมก็ไม่รู้อาจจะพักลงมาเป็น A นะครับ B C อันนี้ก็ไม่รู้ครบ5ขึ้นแล้วก็เป็น A B C ถูกไหมอาจจะเป็นอย่างนี้5เสร็จแล้ว A B C แล้วเราก็เล่นต่ออะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้บอกว่ามันจะหมดรอบแล้วก็ลงยาวเลยนะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนโหมดครับโหมดจากเทรดแบบอะไรแบบ run trend ที่กินมาแล้ว 50% ก็จะเหลือเป็น swing trade ละจะเป็นเหลือเป็น swing trade นะครับดังนั้นตัวเลขในพอร์ตจะไม่สวยหรอกจะไม่สวยแต่ว่าผมไม่ได้สนใจมากสนใจแต่เรื่องว่าถ้าเงินเข้าพอละถ้าได้เงินพอละนะครับโอเคหลักๆก็ประมาณนี้ทีนี้แผนยังไงสมมติว่าถ้ามันลงมาแบบนี้ลงมาแล้วตวัดขึ้นไปเป็น clear divergence หมายขึ้นไปอีกผมก็จะตามก็ยังตามเล่นเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอให้เราได้อะไรบ้างนะครับใครมีคำถามอะไรก็ยิงคำถามไว้เพราะบางครั้งผมอาจจะใช้สับยากเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมือใหม่อาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ใครที่เทรดมาสักพักหนึ่งก็จะพอเข้าใจละหลักการนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์ไอเดียสั้นๆกันนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์อย่างอื่นอีกอย่างเช่นผมมีตัวหนึ่งที่อยากจะแชร์อยู่ผมก็รู้สึกเสียดายสีไทยเห็นไหมครับผมจะเชียร์อยู่ถ้าใครดูคลิปเก่าจะบอกจะรู้ว่าผมซื้อมาตั้งแต่เปิดโดดลงมาแล้วก็ย่อลงมาแถวนี้นะครับทุนอยู่ตรงนี้แต่ว่าก็ต้องขายตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อคืนแล้ววันนี้เปิดโดดเจ็บใจมากนะครับรู้ทั้งรู้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับสีไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ